คุณวีสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆนะคะแกะส้มนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยมีส้มนะคะค่ะเพื่อนๆสามารถจัดจานทำบุญถวายพระหรือว่าให้กับคนพิเศษได้นะคะหรือจัดในเนื่องในงานโอกาสต่างๆนะคะค่ะเพื่อความสวยงามแล้วก็น่ารับประทานด้วยค่ะให้ได้แบบนี้นะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปลงมือแกะสลักกันเลยนะคะแบบนี้นะคะเป็นการแกะสลักส้มให้เป็นดอกบัวนะคะแบบสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะการแกะส้มนะคะเผื่อเพื่อนๆเอาไปใช้ได้หรือว่าเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะคะในการจัดจานผลไม้หรือจัดจานส้มนะคะค่ะเนื่องในงานทําบุญหรือว่างานในพิธีโอกาสต่างๆนะคะ
ค่ะเพื่อความสวยงามนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ